ยังอยู่กันที่ประเด็นของการอภิปรายงบประมาณเมื่อวานนี้นะครับเรื่องเนื้อหาสาระนี่เราก็ว่ากันไปประเด็นหลักๆพอสมควรแล้วค่ะเหลือเรื่องสีสันคือเมื่อคืนเนี่ยเห็นคนโพสต์อยู่นะเราก็นึกว่าคงเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะที่ว่าตบกันเนี่ยนะแล้วเวลาน้ำเสียงคุณนันทยาพูดเนี่ยเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสสหญิงหรือเปล่าตบกันค่ะเออนะคือปกติถ้าตบกันในสภาเนี่ยเราสสพักนู้นพักนี้นะคงมีปากเสียงกันแล้วก็อาจจะอารมณ์ขึ้นหน่อยนึงอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ากลายเป็นท่านสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษค่ะแล้วก็เป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะคะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสสชาดาไทยเศษสสอุทัยธานีพักภูมิใจไทยค่ะกับคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีพักชาติไทยพัฒนาค่ะครับเขามีปัญหากันเรื่องแซงคิวเรื่องแซงคิวในการอภิปรายคุณณัฐวุฒิบอกเนี่ยผมมีลิสต์รายชื่อในมือเนี่ยไม่เห็นมีชื่อคุณชาดาเลยทำไมคุณชาดาขึ้นมาแซงคิวอภิปรายก่อนคนอื่นขณะที่ท่านประธานในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็คือคุณสุชาตินะคะสุชาติตันเจริญก็บอกว่าผมมีรายชื่อแล้วรายชื่อเนี่ยก็มีรายชื่อของคุณชาดาอยู่ในลิสต์ด้วยหลังจากนั้นก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นเล็กน้อยและคุณชาดาก็เดินอาจเข้าไปหาคุณณัฐวุฒิเลยล่ะค่ะถึงขนาดทำให้ทางประธานเนี่ยต้องห้ามเลยนะคะนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันเลยค่ะท่านต่อไปครับท่านประธานครับผมณัฐวุฒิประเสริฐสวรรค์ขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับครับท่านประธานกำลังทำผิดข้อบังคับนะข้อบังคับที่67เนี่ยการอภิปรายเนี่ยเขาให้สลับกันประการที่1 นะครับประการที่2ผู้อภิปรายเมื่อสักครู่เนี่ยไม่มีชื่อมาก่อนเลยนะท่านไม่ชอบประชาชนชั้น2แต่ท่านมาแซงคิวอย่างเงี้ยท่านเป็นประชาชนชั้น1เหรอท่านประธานถ้าไม่เคารพข้อบังคับไม่ครบกติกากันเนี่ยมันจะวุ่นวายนะในสภาอย่างนี้ท่านประธานในฐานะที่กำกับดูแลข้อบังคับนะท่านต้องสลับให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายนะครับท่านประธานที่เคารพขอบคุณครับท่านรัฐมนตรีครับขออนุญาตครับผมต้องขอชี้แจงไม่เป็นไรเขาประท้วงประธานท่านชาดาเขาประท้วงประธานไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก่อนท่านรัฐมนตรีครับท่านลองดูข้อ68นะครับแล้วผมก็สลับอยู่แล้วคือสลับข้างละสองท่านเป็นอำนาจประธานอยู่แล้วนะครับคือไม่ได้ให้ข้างเดียวตลอดส่วนชื่อท่านชาดาเนี่ยท่านมาดูบนบัลลังก์ผมมีชื่ออยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียกตามรายชื่ออยู่แล้วด้วยความเคารพท่านประธานนะผมมีรายชื่อคนที่เข้าลิสต์อยู่นะลำดับนี้เป็นใครลำดับนี้เป็นใครฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วดูดีๆชื่อนี้โผล่มาแล้วเรียกทันทีคนที่รอคิวเขาจะนึกยังไงครับท่านประธานครับผมเข้าใจครับท่านประธานอาจจะไม่ทราบแต่ท่านต้องเตือนครับอย่าให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกครับในสภาอย่างนี้ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมขออนุญาตว่าผมไปเกี่ยวอะไรกับท่านท่านมาว่าในเรื่องผมอภิปรายท่านมีปัญหาอะไร ไม่เป็นไรท่านจาดาไม่เป็นไรครับประท้วงประธานอยู่ครับท่านชาดาเวลานั่งลงนั่งลงชาดาลงครับท่านชาดาท่านชาดานั่งลงครับท่านณัฐวุฒินั่งลงครับนั่งลงนะฮะทำไมนั่งลงผมยืนขึ้นนะครับนั่งครับท่านณัฐวุฒิเราเคลียร์กันอีกทีหนึ่งผมขึ้นมาก็มามีโผอันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมทำหน้าที่ประธานที่ตามข้อบังคับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับเหตุการณ์นี้ท่านตึงมาก็ดีเรามีอะไรค่อยคุยกันค่อยแก้ไขกันนะครับต่อครับท่านจารึกครับ
ท่านประธานครับพอดีขออนุญาตเรียนที่ประชุมนิดนึงว่าท่านชาดาเนี่ยท่านไม่มีชื่อแต่ท่านมาขอผมนะครับขอก่อนผมก็โอเคครับไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะถือว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็ได้พูดกันทุกคนครับท่านท่านครับจบแล้วครับจบแล้วครับเจอเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาก่อนที่ผมจะอภิปรายผมขออนุญาตยกคำพระขึ้นมาสักหน่อยครับท่านประธานอภัยทานังอมิตรทานังทิมาติการรู้จักให้อภัยเป็นคุณมีประโยชน์แก่ผู้ให้เป็นอย่างยิ่งครับท่านประธานค่ะคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปของการถ่ายทอดในห้องบรรยากาศในการประชุมรัฐสภานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะกล้องที่เขาตัดเอามาไว้เท่านั้นนะคะซึ่งบรรยากาศในช่วงเวลาที่ชุลมุนตรงนั้นที่ท่านประธานบอกว่านั่งนะครับนั่งนะครับถ้าไม่นั่งผมจะยืนเนี่ยนะคะไม่มีภาพออกมาไม่มีภาพออกมาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราได้ยินแต่เสียงของประธานที่มีการให้คุณชาดาเข้าไปนั่งให้คุณณัฐวุฒิไปอยู่กับที่ตัวเองอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นคือนักข่าวเนี่ยก็มีการรายงานสถานการณ์ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ท่ามกลางความตกตะลึงของส.ส.ที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แหละค่ะคุณณัฐวุฒิเองก็หยิบโทรศัพท์มาให้คุณชาดาดูว่าดูสิไม่มีชื่อไม่มีชื่อของคุณชาดาเนี่ยอยู่ในลำดับการอภิปรายนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณประพัฒน์โพธสุธนในฐานะเลขาธิการของพรรคชาติไทยพัฒนาก็เข้ามาห้ามปรามแล้วก็พาคุณชาดาออกนอกห้องประชุมไปบรรยากาศที่นักข่าวรายงานเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าเราพยายามที่จะหาภาพนะคะเพื่อมายืนยันว่าในห้องนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่มีการรายงานหรือไม่ณตอนนี้เนี่ยยังหาภาพไม่ได้แต่อีกด้านนึงเนี่ยนะครับทางรองโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณณัชนนท์ศรีกอบเกื้อสส.สงขลานะครับซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเนี่ยนะครับก็ลงมาชี้แจงกับผู้สื่อข่าวเมื่อคืนนี้ประมาณ4ทุ่มเกือบ5ทุ่มแล้วเนี่ยนะฮะโดยบอกว่าตนอยู่ในเหตุการณ์ที่มีการตบต่อยแย่งโทรศัพท์นะตนยืนอยู่ตรงนั้นตนไม่เห็นนายณัฐวุฒินั่งอยู่นายชาดาไม่สามารถเอื้อมมือลงไปตบถึงเพราะที่อภิปรายเป็นลักษณะเคาน์เตอร์ซึ่งตอนเหตุการณ์ตนนั่งอยู่ด้านหลังและได้เดินไปบอกให้นายชาดาใจเย็นๆรวมถึงได้เดินบอกว่าให้เดินออกไปข้างนอกดีกว่าแต่นายชาดาเดินเข้าไปเพื่อจะถามนายณัฐวุฒิที่บอกว่าไม่ชอบประชาชนชั้น2แต่มาแซงคิวอย่างนี้เป็นประชาชนชั้น1หรือหมายความว่าอย่างไรและยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนคิวผู้อภิปรายแต่ไม่ได้โวกเวกอะไรซึ่งการเปลี่ยนชื่อผู้อภิปรายเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไม่มีอะไรนอกห้องประชุมนะครับซึ่งถ้าหากนายณัฐวุฒิถูกทำร้ายจริงก็ต้องแจ้งที่ประชุมสภาให้มีการตรวจสอบจริยธรรมแล้วคือรองโฆษกบอกว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายกันนะครับแค่เดินจะไปถามไอ้เรื่องประชาชนชั้น2อะไรเนี่ยค่ะนะค่ะแต่ข่าวอีกด้านนึงเนี่ยบอกมีการแย่งโทรศัพท์เพราะคุณณัฐวุฒิเนี่ยโทรว่านี่ไงเนี่ยมีไอ้รายชื่อไม่เห็นมีคุณเลยอะไรประมาณอย่างนั้นคือข่าวบอกว่ามีทั้งการถึงเนื้อถึงตัวกันแล้วก็มีการคว้าโทรศัพท์แล้วก็โยนโทรศัพท์ด้วยรายงานข่าวของนักข่าวเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนไปว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันไม่มีภาพในมุมนั้นมันมีแต่ภาพที่กล้องจับไปที่หน้าของประธานที่กำลังห้ามปรามเหตุการณ์อยู่แต่ทีนี้